สวัสดีสาธุเรามาถึงวันวิสาขะปี2557เริ่มต้นของวัดศรีรัตธรรมารามเริ่มต้นด้วยวัดป่าแต่ก็เริ่มด้วยต้นด้วยศาลาหลังนี้ที่นั่งอยู่นี่ศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาหลังแรกของวัดศรีรัตธรรมารามซึ่งท่านบริจาคโดยหมอประเสริฐประสาททองโอสถมีคุณประสบสุขประสาททองโอสถเป็นผู้ประสานงานในที่สุดศาลาก็ได้เกิดขึ้นในนามของพระสัตว์ทองโอสถพระก็ได้อาศัยฉันมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้วันนี้ก็ได้มาอาศัยทำวิสาขบูชาวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพูดง่ายๆก็คือวันแสยิตพ่อของเราแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราพอถึงวันแสยิตก็พยายามทำความดีช่วยเป็นแสดงถึงความที่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณพระพุทธเจ้านั้นมีคุณต่อพวกเรามากมายมหาศาลเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครก็จะบอกว่าทางนี้คือนรกทางนี้คือสวรรค์เมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าแกไปกินเหล้าแกไปฆ่าสัตว์แกไปขโมยของเขาแกไปประพฤติข่มขืนอนาจารแกไปโกหกหลอกลวงแกไปกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดนั่นแหละเรียกว่าทางนรกแล้วทางสวรรค์เล่าพระองค์ก็แสดงให้ทานังเตติสีรังรักติภาวนานังภาเวตวาได้ให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเอกโจสักขังคจติบางพวกก็จะไปสวรรค์เอกโจโมกขังคจติบางพวกก็จะไปนิพพานอุดมคติของพระพุทธศาสนาอุดมคติชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของดีจึงเป็นของวิเศษเมื่อเราได้พากันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็ถือว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโมกขังคจติสักขังคจติเป็นหนทางสวรรค์เป็นหนทางพระนิพพานโดยที่สุดนั้นพระองค์ได้ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าปริโยสะละความชั่วประพฤติความดีแล้วก็ทำจิตให้สงบโดยการทำสมาธิเอตังพุทธานัสสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดพระองค์ก็ย่อลงมาอยู่ที่สมาธิเพราะว่าสมาธิจะเป็นจุดสำคัญเป็นความแปรผันของชีวิตมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์ด้อยสมาธิแล้วก็จะทำให้ไม่มีพลังจิตไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องควบคุมจิตใจก็ได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้ามีสมาธิแล้วสามารถผิดพลังจิตได้พลังจิตก็จะมาเป็นเครื่องควบคุมจิตความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะใหญ่โตเท่าภูเขาก็สามารถลดระดับพ้นขีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะฉะนั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ให้ชาวโลกทั้งหลายได้พากันปฏิบัติเพื่อสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นย่อมมีประโยชน์มหาศาลซึ่งไม่มีอะไรจะดียิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเพราะในพลังจิตนั้นประกอบพร้อมด้วยบุญก็อยู่ที่นั่นวาสนาก็อยู่ที่นั่นบารมีก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่พลังจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าเมื่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาบันเอาง่ายๆบรรลุพระสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เอาง่ายๆพระทำไมจะไม่ง่ายก็เพราะเขาได้สร้างสมาธิเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นสจิตตปริโยทปนังการทำสมาธิเอตังพุทธานาสาสนังชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าณที่วัดศรีธรรมารามนี้ก็ได้จัดเป็นคณะวัดป่าขึ้นเรียกว่าคณะกรรมฐานก็คือคณะที่สนใจในการสร้างสมาธิขึ้นให้แก่พระภิกษุทั้งหลายและให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในเมื่อเวลาที่เรามากระทำอยู่นี้เรามีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีทั้งการภาวนาจบพร้อมบริบูรณ์ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี